ขึ้นไปจ่ายค่าปรับเอาเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เสียมาแล้วแต่ไม่ได้เอาใบเสร็จมาครับไม่ได้เงินมาด้วยยังไม่ได้ครับสอนอเนี่ยพี่สอนออะไรนี่ตะกี้เรือมันตรงไหนกันเนี่ยประตูน้ำครับเขากำลังจะเก็บด่านแล้วนะครับแต่เหมือนผม2คันสุดท้ายคือเป็นคันที่แจ็คพอตนะโดนนี่ครับรอเหี้ยอะไรล่ะโดนก็ได้ไปสองคนใช่อ่ะแรกไปไอ้กูไม่โดนมั้งโดนปะเอออ้ามึงไม่โดนแล้วมึงโดนอะไรวะไอ้กระจกไงไอ้กูก็ไม่มีกระจกก็นั่นแหละไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาเอาไอ้เหี้ยเพิ่งไปเอามาเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาเรียกนะเพราะว่าเราโดนมาแล้วไม่โดนจับอีกวันนี้
เพื่อนผมใช้ได้อยู่7วันครับโดนทั้งหมดเห็นมั้ยเนี่ยดูตรงเนี้ยเห็นมั้ยอ๋อโอเคครับ7วันเห็นมั้ยแต่เราต้องไปชำระค่าปรับก่อน7วันนะครับเท่าไหร่เหรอพี่ค่าปรับนี่ผมไม่ได้ลงไปนะเราไปขอร้อยเวรที่สน.ได้นะครับไม่ติดกระจกนี่กี่บาทพี่ไม่เกินก็ผมเห็นก็น่าจะไม่เกิน500นะไม่เกินนะตอนนั้นอนุโลมแหละวันสงกรานต์นะครับน่าจะผมมันลืมเอาออกมาพี่ตีแล้วมันตีอย่างเงี้ยมันตีเข้าอ่ะสงกรานต์นี่ก็จับอ่ะเนี่ยมันเน้นย้ำมาครับผมไม่ได้มายืนเนี่ยผมอยากไปนั่งเล่นดูความเพราะเขาสั่งมาผมก็ต้องมาจับนะครับเดี๋ยววนมาแล้วโดนทั่วหน้าเฮ้ยเรามีใบสั่งแล้วเดี๋ยวเราวนอีกรอบนึงวนแม่ง10รอบเลยวันนี้ดีอย่างนั้นเข้าด่านทีเดียวถ้ามันเปียกทำไงอ่ะเราไม่มีที่เก็บอ่ะมันเก็บไม่ได้ดีอย่าให้มันยาครับถ้ามันเปียกทำไงบ้างเนี่ยสมมุติแต่ว่าอย่าให้มันหายแล้วกันเอาไปดูกันที่ได้อย่ามาเป็นก้อนแล้วกันอย่ามาเป็นก้อนแล้วกันเหลือก็น้อยแล้วให้มันเห็นเลขหน่อยก่อนแบบนี้เวลามาเป่าแล้วหาใบขี่มันของเราจะหาง่ายครับอ๋อครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับประมาณนี้นะครับกับด่านตำรวจวันสงกรานต์นะครับคือซุ้มน้ำที่เป็นด่านเนี่ยไม่ค่อยมีนะมีแต่ด่านตำรวจนะครับคือตอนแรกก็เข้าใจว่าตำรวจจะขอปราบแป้งก็ไม่ใช่นะฮะก็ทำผิดกฎหมายก็ชำระค่าปรับไปตามระเบียบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องของเรา View Addict นะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ